ทำความเคารพเหล่า King of Iruma แล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับอ่ะวันนี้มากับคลิปสปอยอิรุมะเช่นเคยเป็นภาค4ตอนที่7ถ้าจะเป็นมังงะก็เป็นชัปเตอร์159ถึง160ขอบคุณที่ให้กำลังใจผมมาเยอะๆนะครับทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปชมว่าคลิปสนุกอู้มันก็มีกำลังใจทำมากรู้ใจเปล่าเมื่อคุณให้ผมก็ให้คุณผมจึงรีบทำคลิปนี้ให้เลยอาจจะไม่ได้มาช้าเกินไปแต่ก็ไม่ได้มาไวเหมือนสายฟ้าแลบเอาแบบพอดีพองามเนาะอย่างที่ทุกคนได้เห็นครับว่าช่วงนี้เนาะน้ำท่วมบ้านเรือนหลายหลังคาเป็นอย่างมากผมก็เป็นกำลังใจให้ประชาชนทุกๆคนที่ประสบปัญหานั้นผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมอย่ายอมแพ้นะครับผมสู้ไปด้วยกันถ้าว่าคุณกำลังเครียดก็หวังว่าคลิปเราเนี่ยจะช่วยได้บ้างมันอาจจะไม่มากหรืออาจจะไม่มีเลยแฮ่ไม่ใช่ มีบ้างเถอะนะเอาละครับมาไม่รอช้าไปใส่กันเลยดีกว่าทุกคนครับวันนี้ผมมีของดีมานำเสนอ YouTube Premium เดือนละ59บาทใช่คุณฟังไม่ผิดเดือนละ59บาทเท่านั้นถ้าหากว่าคุณสมัครตัวเองกับทาง YouTube เลยจะราคาอยู่ที่179บาทต่อเดือนราคาต่างกันถึง3เท่าจะไม่เอาได้ยังไงล่ะครับสิทธิพิเศษสำหรับคนที่เป็น YouTube Premium ก็อย่างที่รู้กันครับว่าไม่มีโฆษณามากวนใจสามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้ทุกวิดีโอเอาไว้ดูตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแม้ว่าคุณจะปิดหน้าจอหรือเล่นแอปอื่นอยู่คลิปวิดีโอก็ยังสามารถรันต่อไปได้ YouTube Music สามารถฟังเพลงได้แบบไหลลื่นไม่มีโฆษณามารบกวนใจซึ่ง YouTube Music ถ้าหากว่าไปสมัครแยกเนี่ยจะราคา139บาทต่อเดือนเลยนะครับยังไม่พอครับในราคา59บาทต่อเดือนของเรานั้นยังมี VIU Premium ให้ดูอีก1เดือนนี่มันยิงปืนนัดเดียวร่วงไป3เกินเบอร์มากความน่าเชื่อถือคือไม่ต้องห่วงเลยครับเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีฐานลูกค้ามากกว่า 50,000 คนสามารถใช้ Gmail ของตัวเองได้เลยไม่ใช่อีเมลของทางร้านที่สร้างขึ้นมาใช้เวลาสมัครไม่เกิน5นาทีถูกและดีง่ายกว่าไปสมัครเองทางร้านเปิดบริการตลอดเวลา24ชั่วโมงเปิดมาแล้วมากกว่า2ปีไม่เทไม่หายเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้งานประจำยาวจนลูกบวชกันไปเลยต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มจะหมดอายุตอนไหนมีแจ้งเตือนไปบอกอีกพูดมานานชี้เป้าเลยแล้วกันสแกน QR Code มากันได้เลยครับถูกและดีแบบนี้สบายกระเป๋าพวกเราชอบตอนนี้ทั้ง3สหายก็ลังเลือกกันอยู่ว่าจะเอาสุดอะไรดีที่ห้องนี้ฮะห้องงีบห้องพักผ่อนห้ามทำงานที่ห้องนี้เป็นอันขาดกฎที่ผมชอบเลือกได้ละอิลุมะคงจะเอาชุดนี้โป๊ะเขาให้มันเด่นเกินไปบักหำทุกคนต้องใส่ชุดสีดำเท่านั้นนกเวียนน้องคาร่าจะใส่ชุดอะไรก็ได้เสื้อก็สวยดีแต่ไม่มีไซส์พี่แซฟน็อกกูเลยดูชุดของเจ๊เหล่าทักกอดโอ้โหเจอจ้าบ้าไปแล้วยังกับวีนัสแต่ชุดของไอ้เพอร์ซันนี่มันจ้างมืดมนนะยังกับผีกองกอยถึงคนอื่นจะว่ายังไงแต่ฉันบอกเลยนะครับว่าน่ารักนั่นก็เป็นชุดไฮเอนด์เป็นชุดแบรนด์เนมอย่างดีเหมาะสำหรับการซ่อนตัวของคุณพวกชนชั้นสูงเหล่าเซเลบดารามักจะใช้กันนาใช้ในการปกปิดหน้าตาพอม่านเปิดออกมาเสียงดนตรีบรรเลงโดยคุณเท่านั้นแหละผู้คนก็จะประจักษ์และเฮฮาฮือฮากันอย่างเต็มที่เพราะนั่นคือเสียงจากพริกซี่ตัวจริงเป็นไงดูหน้าค้นหาเหมือนกับเพลงที่เราเลือกมาพรมแดงแห่งริริอีกอย่างสามารถทำให้พวกเราทั้งห้องผู้คนทั้ง13คนสามารถยืนบนเวทีกันได้พร้อมกันหมดเรื่องการพรางตัวก็เคลียร์ไปแล้วแบบนี้นายก็สามารถจดจ่อกับการเล่นดนตรีได้อย่างเต็มที่เลยเรื่องฉากเวทีเดี๋ยวเจสติดต่อออร์แกไนซ์ให้เรื่องแต่งหน้าเนี่ยจองช่างแต่งหน้าไว้ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวนะการแสดงของพวกเรานี่มันค่อนข้างแพงเลยไม่ใช่แต่ไม่เป็นปัญหาเจ๊เคลียร์ให้ยังไงคิดมันไม่แฟร์หรอคะอิรุมะคุงหาทุกอย่างที่ฉันมีในวันนี้ความรู้ทรัพย์สินเงินทองคอนเนคชั่นต่างๆคือสร้างมากับตัวด้วยหยาดเหงื่อล้วนๆค่ะไม่มีโกงไม่มีอะไรเหนื่อยแทบตายนะรู้ไหมจงรู้ไว้ซะนี่คือผลของการพยายามความสำเร็จที่ได้สร้างมาบ้านี่ใช้แกไปเป็นไลฟ์โค้ดได้เลยนะครับเนี่ยขนาดผมเองยังมีแรงบันดาลใจตามมาเลยครับน้องคอแคลไอ้เพอร์ซันก็สัมผัสมันได้ถึงความตื่นเต้นเพื่อนๆก็ปลอบใจพวกเราเข้าใจนายดีพวกฉันก็เป็นเหมือนกันนี่เห็นไหมมือสั่นดิ๊กเลยเชียวเดียวเชียวไปหาอะไรผ่อนคลายทำดีกว่าไหมเพื่อนเพื่อนๆก็ประกันเสนอให้ไอ้เพอร์ซันเนี่ยเล่นดนตรีเพื่อที่จะรีแลกซ์ตัวเองเอาเพลงที่เล่นบนด่านฟ้าประจำเป็นไงในระหว่างเล่นดนตรีเขาก็ได้คิดในใจทุกอย่างที่เขาได้ทำไปทั้งหมดนั้นก็เพื่ออนาคตของตัวเขาเองเพื่อวันนั้นวันการแสดงพอเล่นจบเพื่อนๆก็สู้ฮกกันใหญ่ไอริสแนะนำว่าให้พลางตัวแล้วก็เอาโบนี้ไปติดที่หัวของอาจารย์คาเลโกเป็นไงเรียบร้อยหนีชิช่าอยากตายเลยไงไปปลุกหนวดเสือซะได้แต่แล้วการซ้อมก็ยังต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆนี่คือ position การยืนนะฝั่งทางดนตรีเองก็ซ้อมอย่างขมักขม้นถึงกับนอนที่โรงเรียนทำการบ้านเหมือนที่โรงเรียนเลยอาจารย์คาเลโกเองก็ติวเข้มไม่หยุดพักครับผมถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปละก็พวกเรานั้นไหวแน่นอนขนาดตอนที่อยู่ข้างนอกไอ้เพอร์สันก็ยังไม่หยุดซ้อมไม่หยุดซ้อมจนว่าลืมพลางตัวโอ้โหเขาเห็นกันหมดเลยเพราะเขานั้นเล่นดนตรีด้วยตัวคนเดียวมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เขาต้องไปเล่นดนตรีกับคนอื่นแม่มันต้องเข้าขากันไงยังไม่พอนะนี่คือการแสดงร่วมกับเพื่อนๆทั้งห้องพอคิดไปมันก็ตื่นเต้นไปมีความสุขไปแม่คนนั้นคนนั้นคนนี้
สนุกอ่ะแต่ในรอนเองก็มีเสียงตามสายเรียกให้ไอ้บูซันซอยไปที่ห้องพักครูพอไปถึงก็เจออาจารย์คาริโกะผมมีอะไรฮะสายถึงนายนะเพอร์ซันจากคุณพ่อพอดีแบบนี้ไอ้เพอร์ซันก็อึ้งไปเลยก็คุยโทรศัพท์กับคุณพ่อไปสักพักนึงหน้าตาของเขาก็บึ้งตึงช็อกกับอะไรบางอย่างกับปลายสายที่ได้พูดมาหลังจากที่วางหูไปท่าทางเขาก็เปลี่ยนแปลงอาจารย์ได้ถามเขากลับมาว่านี่นายคิดดีแล้วเหรอเพื่อนๆที่กำลังสนุกสนานก็ไม่รู้ครับว่าตอนนี้มีเรื่องราวบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเพลกก็เลยสงสัยครับว่าไอ้เพอร์ซันนี่ไปใส่นะโอ้ยนี่ใส่แล้วนะอะไรกันที่มือของไอ้เพอร์ซันนั้นถือแบบฟอร์มการละออกและเขากำลังเข้าสู่โหมดลบตัวตนอีกครั้งหนึ่งโอ้ไม่นะเพอร์ซันคุ้งคุณพ่อได้บอกกับอาจารย์ว่าเขาต้องการให้ลูกชายของเขานั้นกลับบ้านทันทีเพราะคุณพ่อของไอ้เพอร์ซันรู้แล้วครับว่าไอ้เพอร์ซันน่ะจะเล่นดนตรีที่งานแสดงครั้งนี้ด้วยแล้วอาจารย์ก็สงสัยว่าไปได้เรื่องนี้มาจากไหนการที่ได้ข้อมูลอะไรบางอย่างสำหรับตระกูลเราแล้วนั้นเป็นเนื้อเรื่องที่ง่ายดายมากที่ฉันส่งให้เขาไปเรียนโรงเรียนที่นั่นนั้นเพราะว่าเขาไปฝึกการซ่อนตัวตนในที่โดดเด่นแต่นี่อะไรจะเอาคนที่อยากจะซ่อนตัวไปโดดเด่นงั้นเหรอที่นี่เราสอนทั้งทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านจิตใจในกรณีของเพอร์ซันคุงเนี่ยมีทั้งพรสวรรค์ทางด้านดนตรีเราอยากจะทำให้เขาได้เป็นอิสระมากที่สุดฮะเป็นอิสระNo รู้สึกเหมือนการเรียนการสอนของที่นั่นจะมีปัญหานะจึงทำให้ลูกชายของฉันไม่ได้พัฒนาอะไรเลยกล้ามาว่ามูเฮาสอนบดีวะนี่แม็กศูนย์คักบอกเลยรุ่นน้องร้อนใจเดี๋ยวรุ่นพี่เคลียร์ให้เครื่องนี้นะครับคุณพ่อโรงเรียนเราจะเน้นการเสริมสร้างความทะเยอทะยานของนักเรียนอันเป็นอันดับแรกเลยและถ้าหากต้องการที่จะปฏิเสธต้องเป็นเจ้าตัวต้องมาปฏิเสธเองครับผมคุณพ่อเดี๋ยวฉันจะคุยกับลูกชายฉันเองเรียกเข้ามาฉันสามารถทำให้เขาสามารถถอนตัวได้ภายในพรุ่งนี้เลยอาจารย์ก็ได้มาบอกกับเพื่อนๆกับว่าไอ้เพอร์สันกำลังจะลาออกจากโรงเรียนนี้นะทุกคนไอ้ยาตกใจกันดิครับผมหน้านี้มันโอ้ยังไม่ทันได้เตรียมใจเลยอะแล้วก่อนจากไปเขาได้พูดอะไรไหมครับอาจารย์เขาได้พูดว่าผมไม่เป็นอะไรจากการที่ปูซันซอยไม่อยู่จึงทำให้อะไรๆก็ง่ายขึ้นไม่ใช่หรือไงครับนักเรียนเฮ้ในทางทฤษฎีมันก็ง่ายครับแต่ว่าในทางจิตใจผมมันไม่ไหวครับต้องการเพื่อนคนนั้นอะไอ้มิสฮีขนาดไอริเองก็รับมือกับสภาพจิตใจของตัวเองไม่ไหวครับผมตอนนี้คือนอกจากดังนั้นอาจารย์เองก็ไม่ได้ว่างที่จะมาคุมนักเรียนตลอดเนาะอาจารย์เองก็ต้องมีอย่างอื่นไปทำและต้องตามหาเด็กที่หายตัวไปด้วยอีกเนี่ยยากมากอิลูมาคุงก็สงสัยว่าใครหายอะครับผมเอาจากใครซะอีกกับไอ้ปูซันไงครอบครัวเขาดีใจมากเลยนะที่เขาน่ะสามารถซ่อนตัวเก่งจนไม่สามารถหาตัวเจอได้เลยไอรีนเคยได้ยินมาว่าพี่ชายในตระกูลของไอ้เพอร์ซันน่ะก็หนีออกจากบ้านหายตัวไปหายจากบ้านเลยเพื่อนๆก็เริ่มเป็นห่วงแล้วถ้าหากว่าเขาได้รับบาดเจ็บแบบนี้แล้วก็หายตัวแบบนี้ก็จะหาตัวเจอยังไงไปรักษายังไงครับเนี่ยเด็กๆเต้นเย็นก่อนนะลูกๆอาจารย์พอจะเดาได้อยู่ว่าเขาน่ะสิงอยู่ที่ใดอุ๊ยจ้องตาแบบนี้ต้องการคำตอบสินะคือผู้ชันคุงพ่อก็ช็อกเหมือนกันที่ได้ยินคำพูดแบบนั้นจากคุณพ่อเขาเองก็อยากจะแสดงร่วมกันกับเพื่อนๆที่งานดนตรีที่จะจัดขึ้นแต่พอถูกบอกให้ลาออกแบบสายฟ้าและแบบนี้เขาก็ตั้งตัวไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเขาก็ได้ทำการหายตัวไปแบบงงๆหรือมันคงก็คิดแหละครับว่าถ้าหากว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการที่จะไปที่ไหนแล้วเขาจะไปที่ไหนวะจู่ๆเพื่อนๆทุกๆคนครับผมก็หันควักไปทางเดียวกันใช่เขาอยู่ที่นี่แน่นอนถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเขาก็ตามเพื่อนของเราอยู่ที่เบื้องหน้าของเรานี่เองไม่รอช้าอิลูมาคุงเปิดก่อนเลยฉันไม่สิพวกเราก็อยากแสดงร่วมกันกับนายนะเว้ยในเทศกาลดนตรีที่เราจะจัดขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องสนอะไรเว้ยเพื่อนมาทำตามสิ่งที่หัวใจเราเรียกร้องมาทำให้พวกเราสุขสนานด้วยกันดีกว่าน้องคาร่านี่พูดถูกเลยครับเพราะว่าการอยู่คนเดียวมันไม่สนุกจริงๆนะได้เล่นดนตรีร่วมกับท่านอิลูมาแบบนี้เฮ้ยขนาดฉันเองยังดิดช้ากลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะผู้ซานใช่แล้วคุณและฉันคือดาวเด่นแห่งงานครั้งนี้ปล่อยเลดี้ไว้อยู่คนเดียวแบบนี้มันเสียมารยาทมากเลยนะจ๊ะถ้ามีอะไรที่เราสามารถช่วยได้นี้บอกมาได้เลยนะเราจะเต็มใจช่วยอย่างเต็มที่พี่โดคู่ก็อยากจะพูดคุยกับไอ้เพอร์ซันให้มากกว่านี้ไอ้เซฟน็อกก็อยากจะได้เสียงดนตรีจากไอ้เพอร์ซันทำให้ตัวเองนั้นดูเท่มากขึ้นอย่าไปฟังใครเพื่อนทำตามใจของตัวเองฉันทุ่มหมดตัวเลยฉันจะให้นายอยู่กับพวกเราการแสดงของพวกเราครั้งนี้ถูกวางแผนสำหรับ13คนมาอย่างสมบูรณ์แบบจะขาดใครไปไม่ได้เลยอิลูมาคุงก็อยากจะซ้อมกับไอ้เพอร์ซันผมหวังว่าจะตามคุณให้ทันนะพวกเราทั้ง13คนจะยืนพร้อมหน้ากันบนเวทีที่งานเทศกาลดนตรีครั้งนี้ไม่รอช้าพวกเราไปซ้อมกันเลยดีกว่าทางฝั่งเต้นก็ฝึกโหดมากขึ้นทางฝั่งอิลูมาคุงนี่คือจัดหนักจัดเต็มฮะเอาล่ะในที่สุดวันนั้นก็มาถึงม่านแห่งงานเทศกาลดนตรีกำลังจะถูกยกขึ้นแล้วในวันพรุ่งนี้โอ้โหจบแบบนี้ตีผมให้ตายเลยดีกว่าพี่คอมเมนต์แบบนี้ต้องมาเดี๋ยวผมขอดูตารางก่อนนะศุกร์นี้แรงอีสกิลอัมพาตวันเสาร์นายน้อยจอมโกยวันอาทิตย์ดาบและคาถาวันจันทร์รักครั้งนี้นกจะเยอะไปไหมวันพฤหัสเกิดใหม่เป็นลูกโอชิภาค2โอ้โหคิวยาวมากไม่ได้ลงอิลูมะยาวเลยงานนี้ถ้างั้นผมชดเชยให้3คลิปรวดเลยนะครับวันที่4 5 6ตุลาผมจัดให้3คลิปรวดเลยอิลูมะคุงตอนที่161
ถึงตอนที่166 3คลิปลวดไปเลยแต่ยังไงก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะครับคอนเทนต์อื่นๆคลิปอื่นๆก็สนุกเหมือนกันเรียกได้ว่าหลังจากนี้ผมต้องทำคลิปแบบทัวร์นาเมนต์เลยคอแตกคอพังกันไปข้างกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยครับน่าสงสารมากผมไม่ขอพูดอะไรมากอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพตอนนี้ผมก็เสียงมือไปแล้วขี้มูกตันดังเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวอากาศก็หนาวเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนี่เอาคำโบราณมาพูดไม่ใช่เป็นห่วงทุกคนจริงๆครับอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่านี่แหละพวกเราเนาะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแหมกลายเป็นช่องของคนแก่ซะละค่ะบ๊ายบายและเจอกันใหม่จ้าฉันน่ะเป็นเด็กเรียนแต่ตัวเธอน่ะเป็นเด็กเรียนน่ะบันไม่ทำอะไรแต่ว่าฉันมีความภาคเพียรอยู่ส่งจดหมายรักให้เธออยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับเธออยู่เป็นประจำคนที่แอบชอบเธอมันมีเป็นล้านเธอเชื่อไม่สนมากคือเพื่อนของฉันฉันจะคอยปลอบใจ